ึ้นยากมากอะค่ะ I don't know I don't know too Do you know สวัสดีค่ะคุณแม่ไอ้พาดีสปริงมันอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยทุกคนคือทีมเมอร์เชนคือทีมเมอร์เชนหนึ่งห้องโถงว่างมากอย่างเขาดีอย่างไรคือน่ารักมากเลยอะสิ่งที่เขาเรียกว่าโนบีสนะคะใกล้ชิดมินโตมากวันนี้นะคะก็คือเป็นโรดทริปแม่พี่เฟย์มาเรียกว่าโรดทริปได้ไหมใช่เรียกว่าโรดทริปได้เลยค่ะคือเราต่อจากเมลเบิร์นเพื่อที่มีจุดมุ่งหมายไปทางไปที่ไหนสักที่นึงจะขึ้นให้ทางนี้จะขึ้นให้ทางนี้ไอ้บอมเป็นคนวางแผนแต่ว่าตอนนี้เรามาแวะที่แรกซึ่งก็คือเบลส์บีชใช่แล้วมันก็จะแบบมีบีชซึ่งไม่รู้เกี่ยวอะไรกับเบลแต่ว่าเป็นเบลส์บีชนะคะเกี่ยวกับระฆังอาจจะเป็นที่ที่เกิดระฆังขึ้นครั้งแรกแต่ถ้าเกิดว่าไปที่ที่ระฆังนี้สุดก็จะเป็นที่กูดเบลเบลเยี่ยมเบลมันเยี่ยมโอ้โหพี่เฟย์เสียใจว่ะนึกว่าต้องตอบถูกอ่ะเออนั่นแหละดิแต่ว่าที่นี่คือเบลส์บีชนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นโรดทริปนะคะทำให้เราได้รู้เลยว่าแดดที่ออสเตรเลียเนี่ยแรงมากเนื่องจากถ้าเกิดว่าเรียนมาเนี่ยออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีโอโซนอะไรสักอย่างน้อยมากติดอันดับโลกคือคนเป็นพันธุ์ผิวหนังเยอะมากโอโซนทะลุแล้วเบลก็คือเมื่อกี้กำลังคิดอยู่ว่าเราจะนั่งฝั่งไหนดีเพราะเมื่อกี้ฝั่งที่นั่งมาโอ้โหนี่คือหน้าฝั่งขวาดำมากๆก็เลยคิดไม่ออกว่าจะฝั่งไหนดีก็เลยถามป้าว่าป้าไอจะนั่งฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาดีป้าตอบว่าตรงกลางรู้สึกเองโง่มากที่คิดมาคือโง่สุดจริงนั่งตรงกลางเพราะว่าไงก็ต้องมีแบบต้องนั่งตรงกลางอยู่แล้วตอนนี้นะคะระหว่างทางเราก็มาแวะซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะจะบอกว่าการช็อปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของแต่ละประเทศเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสนุกมากเพราะเราจะได้เห็นโปรดักต์ที่แบบเฉพาะประเทศเขาอ่ะเป็นอะไรที่เอชอบมากเลยค่ะแล้วก็ได้ขนมนมเนยเต็มเลยแองรูเบลก็คือสเต็กจิงโจ้สเต็กจิงโจ้ใช่ครับตัดในของจิงโจ้กินให้ดูหน่อยอันนี้มันมีกลิ่นทั้งฟิวแพนก็จะมีกลิ่นสมอกสมอกหน่อยเนื้อเนี่ยเป็นเส้นที่เคี้ยวค่อนข้างยากคือเหนียวแหละรู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะจิงโจ้มันกระโดดเก่งไงมันเลยเป็นกล้ามเนื้อเคยทำได้ไงกันนะใช่หรอคือบรรยากาศบ้านพักของเรานะคะกว้างขวางมากๆก็มีทั้งหมด4ห้องนอนแล้วก็ประมาณ1ห้องน้ำนี่คือห้องนอนที่1นะคะและนี่คือห้องนอนที่2นี่คือห้องนอนที่3ของบ้านนี้มี2เตียงแล้วจะแบ่งกันนอนยังไงอะคือไม่ปกติค่ะก็นอนเต็มแยกอยู่แล้วเหมือนแยกเฮ้ยทำไมอย่างเงี้ยมีชนชั้นน่ะนี่คือแบบเธอและลูกๆแล้วพี่ป๊อปอย่างเงี้ยหรอเตียงเราอยู่ตรงกลางความดันมาชิดวงพอลูกจะได้ไม่กินตกเตียงอ๋อนั่นคือบ้านเป็นเด็กแบบใส่ปิ้งใส่ตกเตียงเราก็จะเลื่อนชิปเตียงนี้มูฟtogether this way โอเคโซวันนี้พี่ป๊อปจะได้นอนด้วยก็เราเล่นเสียเวลามากจะพาทัวร์บ้านเร็วๆเนี่ยทำไมต้องมาติดที่ห้องนี้ด้วยอ่ะทำไมอ่ะมันยังไงคือพี่ป๊อปจะได้ยังไงพี่ป๊อปก็จะได้นอนชั้นต่ำนี่ไงชั้นต่ำชั้นต่ำอ๋อเตียงมันสูงเตียงมันต่ำต้องตั้งเตียงไหนเตียงนี้เราต้องได้นอนเตียงชั้นต่ำอ่ะพี่พาไปทัวร์อีกห้องนึงได้ไหมครับยังเหลืออีกห้องนึงโอ้ไหนไหนไหนอีกห้องนึงอ๋อนี่อีกห้องนึงเป็นแบบนี้ค่ะอุ้ยห้องนี้ใหญ่อีไอว่ายายจะนอนห้องนี้แหละเพราะว่าห้องนี้ใหญ่มากเลยวู้และนี่คือห้องน้ำนะคะเหมือนห้องครัวมากแต่จริงๆคือเป็นห้องน้ำจ้าสวยเกรดมากๆซึ่งชาวออสเตรเลียชอบเรียนชาวเวอร์นะคะมันจะเป็นแบบนี้มา2ที่ละอุ้ยอะไรนะคะบูเบอร์รี่บูเบอร์รี่เหรอขณะนี้เป็นเวลา 7:00 น.นะคะเราเป็นทีมตื่นเช้าอีกแล้วเรากำลังจะไปแหล่งท่องเที่ยวที่แรกนะคะคือ12 Apostle ก็จะไปกันนะคะเพราะฟอร์มบอกว่าตอนเช้าอ่ะจะมีคนน้อยแล้วก็ถ่ายรูปสวยซึ่งกันหน้าเราไม่สวยแต่ไม่เป็นไรเราจะไปเพราะว่าฟอร์มอยากไปเราจะไปค่ะขณะนี้เป
ป็นเวลาเช้ามาถนนเป็นของเรานะคะไม่มีใครตื่นมาแย่งเราท่องเที่ยวแต่อย่างใดเรานี่แหละค่ะตื่นมาเที่ยวขออนุญาตรีวิวนะคะเผื่อใครมาเช้าแบบไอ้แล้วหาทางเข้าไม่เจอก็คือไอ้พยายามจะเดินเลาะถนนไปเพื่อให้ไปตรงจุดชายฝั่งซึ่งผิดไม่มีจริงแล้วก็เดินมาเจอกับตรงนี้ซึ่งเป็นแบบดูเป็นที่เดินแบบปกติมากๆนะคะก็เลยจะบอกว่าจอดรถตรงไหนคะให้เดินไปตรงที่มีอาคารแล้วก็เดี๋ยวมันน่าจะมีแบบทางเดินที่เป็นกิจลักษณะการเดินแบบข้างถนนไปอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องอาจจะเพราะเราตื่นเช้าในระดับสัดส่วนเล็กน้อยนะคะถึงแล้วจ้าตามแผนที่โลกนะคะเขาบอกว่าสุดตรงนี้เลยไปตรงนู้นก็คือขั้วโลกใต้แล้วนะนี่มาสุดขอบโลกเลยนะนี่ไม่ใช่แลนด์แล้วก็มาช้อปปิ้งของเพื่อเอาไปทำที่บ้านกินนะคะซึ่งจะบอกว่าเขาโนพลาสติกแบบไม่มีเลยนะคะถ้าเกิดจะอยากให้มีก็ต้องซื้อเพราะฉันก็ไปซื้อจ้ะขนเงินไปนะจ๊ะและตอนนี้เราอยู่ที่ London Bridge is falling down falling down falling down นะคะคือตรงนี้จริงๆพอบอกว่าแต่ก่อนมันเคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีแบบสะพานเชื่อมกันและแบบลอนดอนบริดจ์ตรงเนี้ยก็ถล่มพังลงมามีคนเสียชีวิตประมาณ200คนได้ตอนนั้นหรอคนเล่นโอ้ยเขาเรื่องจริงดิวะก็เลยถามเลยว่าซึ่งตอนนั้นมีคนอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าบอกว่าเป็นแบบอะไรไม่รู้ว่าทฤษฎีอะไรของมันหรืออะไรอ่ะขึ้นขึ้นกันเป็นอะไรสักอย่างอ๋อยที่หนึ่งเหรอเอาเป็นว่าเนี่ยตอนนี้ขึ้นมันเป็นเกลียวทุกคนมันพัดซ้ายพัดขวาพัดหน้าพัดหลังอ่ะจอร์ดนะคะหน้าตาเหมือนอ่าวมายามักๆเรื่อง The Beach ค่ะเรื่อง The Beach เหมือนมักแล้วตอนนี้นะคะพวกเรากลับอยู่กันที่เมลเบิร์นค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยที่พักของเราเก๋ไก่สไลเดอร์มากๆลิ้นเป็นไรอะคะเปล่าพี่จะบอกว่าเป็นเกรย์เป็นสุกี้เห็นอยู่กับเทอร์ลินแบบนี้เลยชอบสวยอะสิว่าที่พักวันนี้มันยังไงมันเกรย์กิ้วขึ้นยากมากอะค่ะเปลี่ยนลิฟสองลิฟสามลิฟสี่ลิฟอะไรก็ไม่รู้มันเป็นเหมือนแบบว่าเพนท์เฮาส์ชั้นสูงสูงแล้วก็มีลิฟส่วนตัวก่อนที่เข้าห้องจะมีภาพศิลปะคือแบบ all along the way to the roof เดี๋ยวเราไปดูในรูมกันค่ะว่าเป็นไงดูแล้วในการพูดสำเนียงภาษาอังกฤษอย่าบัดทีมไทยแลนด์พูดภาษาไทยอยู่ในประเทศไทยไปค่ะว้าวและนี่นะคะคือที่พักของเรายิ่งใหญ่อลังการมากโถงสูงเอ่ยอะไรเอ่ย living room เอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็มีบันไดขึ้นไปด้วยค่ะสวยงามมากๆไปดูกันอยู่กันไปกันข้างบนตรงนี้คือโอ้ห้องนอนค่ะทุกคนมันคือห้องนอนที่แบบเฮ้ยยิ่งใหญ่มากจริงอ่ะคือตื่นแล้วปุ๊บคือแบบนี่คือวิวทุกคนยิ่งใหญ่อลังการมากๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะมีความเก๋ไก่มากๆแล้วก็ตรงเนี้ยมีอ่างน้ำด้วยแล้วก็มีอีก2ห้องตรงนี้ห้องนี้คือเป็นโหห้องซาวน่าเหรอทุกคนมันคือเป็นห้องซาวน่าแล้วก็มีห้องอาบน้ำตรงนี้นะคะแล้วก็เนี่ยเป็นแบบ walk in closet ซึ่งเรามานอนคืนเดียว2คืนก็ไม่จำเป็นต้อง walk in closet แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ที่เนี่ยเฮ้ยมันฟินมากจริงอ่ะทุกคนดูดิที่นอนแล้วก็วิวแบบเวอร์มากอีกห้องนึงนะคะนี่คือห้องนอนอีก1ห้องโอ้โหดูดีมากๆแล้วก็นี่มีตู้เสื้อผ้าเป็นกระจกบานใหญ่เฮ้ยที่นี่เขาชอบมีกระจกบานใหญ่ในห้องนอนไว้แบบสำหรับส่องดูตัวเองและอันนี้ก็เป็นห้องน้ำอีก1ห้องและตรงนี้ก็เป็นห้อง laundry เหรอเนี่ยเป็นห้องซักผ้าแล้วก็มีห้องนอนอีก1ห้องอู้สวยมากๆสวยมากๆห้องนี้หมอนสีเขียวแล้วก็มีอันนี้แล้วก็มีตรงนี้แล้วก็มีอีกห้องนึงห้องนี้ค่ะโอ้ห้องนี้เป็นขนน่ะดีมากเลยอ่ะขนชมพูน่ารักมากเลยอ่ะอุ๊ยไอจะนอนห้องนี้เหมือนเป็นแบบห้องนอนส่วนตัวของไอเลยก็ว่าได้เนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนกลางนะคะมีเคาน์เตอร์ครัวที่คนนั้นเป็นคนจัดการต่างๆนานาแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวแล้วก็วิวแล้วความเศร้าที่สุดก็คือว่าเดี๋ยวคืนนี้เราจะต้องไปส่งพี่โตเพราะพี่โตมีภารกิจที่ต้องกลับบ้านไปก่อนเพราะว่าต้องมีทำงานพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นไอ้เศร้าใจมากคืนนี้ต้องไปส่งพี่โตแล้วตอนนี้เราก็จะไปกินข้าวแล้วก็มันจะไปกินอะไรกันนะคะอากงสเต็กใช่แล้วค่ะสเต็กลิ้นที่พักของเราคืนนี้เป็นไงบ้างสุดยอดสุดยอดมากไอชอบมากเลยอ่ะชอบมากเลยแล้วก็มาคนเยอะขนาดนี้ถึงจะเช่าได้แล้วก็ต้องเช่าติดต่อกันอย่างน้อย3วันด้วยถึงจะเช่าได้เช่าวันเดียวไม่ได้2วันต้อง3วันขึ้นไปมีทั้งหมด4ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องโถงกว้างมากอย่าง
เฮ้ยจะตกจริงนะเนี่ยตกเลยไอ้อัดไว้อยู่ตกได้ตกได้ตกแล้วได้คอนเทนต์ฟ้องยังไม่สนุกเลยลงเร็วลงชาวเน็ตคะช่วยกันดูแล้วกันว่าน้องของดิฉันน่ะคนไหนรักดิฉันมากที่สุดดิฉันช่วยกันตัดสินอ๋อไม่มีโพสต์คอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแม่หมาเป็นน้ำเก่งLook at this stuff. What did my collection's complete? Do you think I'm a god? Goku has everything. ร้านนี้ดูเป็นร้านที่ไม่เหมาะกับเด็กสุดๆเพราะว่าแก้วดูจะแตกได้มากๆแต่ว่าโอเคเนาะคูฟอร์มนี่ชื่อว่าร้านอะไรนะคะ Squire Slot ครับซึ่งอันนี้คือเด็ดที่สเต็กเขาบอกเป็นสเต็ก specialist โอเคโอเคโอเคมีหลายสาขาที่เรามาคือสาขานอกแล้วโอเครู้สึกยังไงที่ต้องจากเราไปเศร้ามากเลยเลวร้านนี้มันชื่อว่าอะไรนะคะซาอะไรนะ White Lock Steakhouse and that mean White Lock Steak Bar What is White mean White mean What don't know I don't know too Do you know เหนือก็ไม่รู้กินข้าวหิวเรียบร้อยนะคะเราก็จะมากลับห้องและสรุปก็คือเรามีลิฟต์ private ลิฟต์อะแต่ตอนนี้ private ลิฟต์อะไม่สามารถที่จะไขกุญแจแล้วขึ้นไปได้คือก่อนหน้าเนี่ยคุณเจมส์ที่เป็นผู้จัดการเนี่ยเขาบอกไว้แล้วว่าให้ gently use the key โอเคตอนนี้ gentleman gently use มันไม่ได้เลยนะคะอันนี้คือหมดแรงไปแล้วมันมีการไอ้ฟุ้ยเมื่อกี้ไปส่งพี่โตมาแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นนะลืมถ่ายวอล์กถ่ายตอนทำไมต้องรอด้วยอ่ะเออลืมอ่ะมันจะงอแงอยู่อ่ะลืมถ่ายไปเลยพี่โต้หนีกลับถ่ายไปแล้วค่ะทุกคนหลังจากนี้ไปโนมอพี่โต้พอพี่โต้กลับถ่ายไปแล้วแล้วใครจะเปิดลิฟต์ให้เราดูสิเนี่ยมันติดจริงๆนะเนี่ยโอ้ยเกิดมอนี่ค่ะเช้านี้มีความสุขมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าห้องนอนสวยมากแม้จะรกแล้วแต่ว่ายังสวยอยู่และวิวทุกคนก็คือวิวแบบสวยไปครับที่แบบใจมากนี่นะคะตื่นเช้ามาเจอกับวิวดีเลยสวยมากมากโอ้ยมีความสุขสุขใจประทับใจมากๆตอนนี้มีอินสปิเรชันในการแต่งห้องชั้น3นะคะให้เป็นแบบให้แบบว่ามีแบบอะไรต่างๆนี้เพื่อที่ว่าจะได้เป็นฉากหลังในการถ่ายวิดีโอได้เพราะมันแบบสวยมากเนี่ยอยากถ่ายเลยสักคลิปนึงแต่ไม่รู้จะมีเวลาหรือเปล่าแต่ว่าแบบห้องสวยมากชอบตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ที่เรียกว่า Sea Salt Lake ซึ่งตามหลัก Salt Water Lake ครับ Salt Water Lake Salt Water Lake ซึ่งตามหลักการแล้วเนี่ยมันควรจะต้องเป็นสีชมพูซึ่งเราอ่ะหาบ่อสีชมพูไม่เจอเจอแต่บ่อที่แบบเหมือนมีจระเข้เออบ่อดินลูกรังดูไม่โอเคมากเอ้าสรุปว่าเขาบอกว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเนี่ยในช่วงฤดูร้อนแล้วพอช่วงฤดูออทัมฮะก็คือมันจะเปลี่ยนกลับเป็นสีน้ำเงินฟอร์มเฮลวันนี้ก็ถ้าเกิดวันนี้จะใครเถียงวันนี้ไม่ใช่ฤดูร้อนเนี่ยก็ว่ายากเลยนะจริงมันก็ควรจะตอนนี้แหละที่จะเป็นสีชมพูแต่งตัวมาแมทกระบอกมากเลยเนี่ยเราลองเดินหาก่อนแต่ว่าวันนี้นะคะขอนำเสนอสิ่งนี้ค่ะวันนี้พี่เบมมาในลุคอะไรนะคะเซตผมแบบไม่เซตครับเซตแฮร์โนเซตแฮร์คล้ายๆกับเมกาโนเมกานี่คือเซตแล้วใช่ใช่คือจับไปคือแข่งทั้งวันเราก็จะเซยๆผมไม่ได้แบบดูดีขึ้นมาเรียกว่าเซตแฮร์โนเซตแฮร์เขาเรียกเซตแฮร์ว่าเซตแฮร์หรอวะสรุปก็คือว่าตรงนี้เขาแปะป้ายเขียนไว้ว่ามันเนี่ยจะไม่ชมพูต่อไปแล้วทำไมอ่ะเพราะว่าเขาแปะป้ายไม่ทำไมเพิ่งจะไม่ชมพูตั้งแต่เดือนเมย์2019เป็นต้นไปจวบกาลนันเทินเพราะธรรมชาติที่เปลี่ยนไปเนี่ยทำให้พวกสาหร่ายในเนี่ยมันตายคือปกติสาหร่ายพวกเนี่ยมันทำให้เกิดสารเบต้าแคโรทีนขึ้นมาแล้วก็เลยเป็นสีชมพูซึ่งตอนเนี้ยสาหร่ายพวกนั้นมันตายด้วยสาเหตุบางอย่างอาจจะสภาวะอากาศโลกร้อนหรืออะไรใดๆสรุปตั้งแต่เมย์2019เนี่ยบอก no more pink ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาใครมาฆ่าสาหร่ายเบต้าแคโรทีนว่าชานี้อร่อยมากมันเป็นชาที่แบบผสมไอติมเข้าไปข้างในอร่อยมากน่าเสียดายที่มันเป็นชาเด็กกินไม่ได้อดไปเลยอร่อยอร่อยที่ร้านนี้ร้านเป็กโกเป็กโกนะคะเจอน้องคนไทยด้วยค่ะต้องถ่ายไว้เพราะอะไรน้องให้แก้วนี้ฟรีเกลที่บอกว่าอร่อยมากๆเนี่ยสั่งเพิ่มมาได้นะคะวันนี้มาในลุคอะไรคะแม่ของไอซ์พอดี้พอดี้นะคะฉันล้ำเธอล้ำไปในร้านเขาไม่เห็นไอซ์เลยพอหมามาเนี่ยนะคุณพอดี้กับคุณแม่ไอซ์ไอพอดี้ใช่ไหมคะทำหน้านั้นด้วยหรอฉันบดบังเธอมากเขาไม่เห็นเธอเขาเห็นฉันเพราะวันนี้แต่งตัวสวยมากๆโอ้ตายแล้ว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 วันนี้คุณพ่อก็หล่อมากๆตายแล้ว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 โอ้ต้องยืนคู่กันหน่อยละมั้งเนี่ยมีสิ่งเดียว
ในทริปที่ทำให้พวกเราอยู่ร่วมกันได้ก็คือการติดไฟแดงบนถนนเพราะไม่อย่างนั้นก็จะกระจายมากเวอร์อุ้ยช่วยด้วยค่ะมีคนใส่ชุดซ้ำขอยืมชุดน้องอยากลองประเด็นคือไม่ใช่เลยนะยังไม่ได้ซักตั้งแต่ได้มาคือกลิ่นใหม่ที่โรงงานอยู่ที่นี่อยู่เลยรอยัลพัฒนิกาเด่นโอ้ยลองลุ้มเฮียจับมือดีๆจับมือดิอย่าจับเฮียพิต้าอย่าจับเอาเฮียพิต้าปล่อยก่อนปล่อยไปพิต้าจับก้นใหญ่ได้อะจับก้นเอ้าอย่าตีให้จับเฉยๆตดแล้วนะเอาเดินมาดีๆเดินมาดีๆเอาจับข้างนี้มาและตอนนี้เรามาอยู่กันที่ Brighton Beach นะคะต้องบอกว่ามันน่ารักมากมีบ้านหลายเรียงรายหลายสีน่ารักมากแล้วก็มีบีชนะคะอยู่ตรงนี้ก็ชื่อมันเหมือนที่อยู่อังกฤษเลยอังกฤษมันก็มี Brighton เหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ไม่ใช่ที่อังกฤษนะที่นี่คือออสเตรเลียซึ่งมันแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยชอบมากเลยเพราะว่าบ้านมันสีน่ารักเดี๋ยวจะโชว์รูปอยู่นะคะรีวิวสถานที่นะคะที่นี่มีไอติมขายนะคะช่วยให้ครอบครัวเป็นสุขได้ค่ะถ้าเกิดว่าซื้อไอติมให้กับเด็กๆนะคะสีน่ารักมากกินไอติมอร่อยทำยังไงต้องทำอย่างนี้ทำเป็นเบ้าและตอนนี้นะคะเราใส่เสื้อเพิ่มข้างในเพราะว่าอากาศหนาวมากเราจะมาดูนกเพนกวินเดินกลับบ้านนะคะซึ่งนี่คือเด็กๆ2คนอาหารต่างๆนานาของฝากน้องๆค่ะ Good morning ค่ะนี่คืออาหารเช้านี้นะคะกับเพลงค่ะคุณผู้ชมค่ะ American breakfast กับเพลงสาวลำวงเช้านี้งงมากดิฉันงงมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็วิวอีกแล้ววิวสวยมากมองค่ะทุกคนพร้อมออกแล้วค่ะกำลังปวดอะไรคะลูกอยู่วันนี้บ้านนี้มาในธีมอะไรคะคือคิมเมอร์เซ่คือคิมเมอร์เซ่ทุกคนคะตอนแรกไว้จะไม่ถ่ายแต่ว่าเนี้ยคือสแกนหลอกพายให้บรรยายเป็นคำพูดดิเหมือนมีครีมกลิ่นสแกนหลอกมันอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยทุกคนที่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยที่นี่ที่ไหนที่นี่คือไอรอนพายครับมันร้านจะเป็นไอรอนนั่นเองถ้าเกิดเห็นแค่ขาแค่เนี้ยไดโนเสาร์ดีๆนี่เองเด้อแต่จริงๆเธอคือคุณหมูฮัลโหลนกฮูกแฮทเวย์แฮร์รี่ไม่ได้อยู่นี่นะก็คือว่าถ้าดูไกลๆอ่ะเหมือนหนูมากแต่จริงๆเธอคือจริงโจ้สกิปจริงโจ้เหมือนหนูเลยทุกคนเหมือนหนูยาก้าโอ my god my god oh my godเก่งมากดีมากเลยจุดจิงโจ้เก่งมากจุดจิงโจ้น้อยมันช่างหอมเหลือเกินกลิ่นของจิงโจ้ยามเช้าขอรีวิวว่าที่นี่คือแบบใกล้ชิดจิงโจ้จริงๆน้ำลายจิงโจ้เต็มน้ำลายมันไม่เหม็นเลยนะจิงโจ้ที่นี่เป็นมิตรมากเลยนะคะเราเหมือนเป็นเพื่อนกันมานานแสนนานรักมากแต่ว่ามันจะมีตัวร้ายค่ะตัวนกตัววายร้ายตัวนี้นะคะเนี่ยตัวเนี้ยตัววายร้ายสิ่งนี้เขาเรียกว่า Nobbies นะคะมันสวยมากเหมือนเป็นแบบริมชายหาดซึ่งสวยงามสุดๆนะคะแล้วก็ใส่เสื้อกันฝนเพราะเมื่อกี้ฝนตกแล้วตอนนี้หยุดตกแล้วนะคะวิวดีมากๆจริงๆ
าดูวัวกันค่ะเป็นวัวมีขนนะคะมันคือที่น่าจะเป็นที่เรียกว่าเชอร์ชิลฟาร์มแล้วก็แบบมีข้างในอีกมากมายซึ่งเนี่ยเป็นวัวมีขนด้วยเขาได้ยินเสียงไอ้อะดูน่ารักมากเลยอ่ะน้องน้องดีจ้ากินอีกแล้วจ้ามื้อนี้นะคะเป็นมื้ออาหารสเต็กค่ะซึ่งชื่อว่าร้าน Angus & Bond นะคะเขาบอกวันนี้เป็นแบบเบอร์หนึ่งในออสเตรเลียอีกแล้วเนลเบิร์นเราสั่งทั้งปลาสั่งทั้งหอยแล้วก็สั่งทั้งเนื้อมานะคะเรามาเริ่มจากหอยออยสเตอร์หอยนางรมก่อนเลยค่ะต้องสั่งอีกบ่อยมากโก้ใหม่ก็ทุกคนคะช้อปปิ้งไทม์อีกแล้วค่ะเขาเป็นแบบตื้อเองอ่ะสารฝันไว้เด็กมากเวอร์คือนี่เอาบาร์โค้ดมากระติ๊ดแล้วก็ใส่ถุงเอาเองแล้วก็นี่ซื้อช็อกโกแลตที่ฮอนรสมีนะคะอร่อยมากตะดาเรียบร้อยนะคะไอเทมของเราเลิศมากอ่ะชอบเช้าที่มาทำให้นะคะเราก็เช็คเอาท์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมาอยู่กันที่เอาท์เล็ตนะคะก็จะมาช้อปปิ้งเก็บตกของฝากต่างๆแล้วก็กลับประเทศไทยวันนี้แล้วค่ะได้ของให้มามีด้วยค่ะรองเท้า2คู่เพราะไอ้จะพาไปเที่ยวเมืองร้อนได้รองเท้า2คู่นะคะของแม่และของลูกก็คือของแต่งบ้านต่างๆมากมายแล้วก็ที่นี่นะคะไม่มีถุงนะคะต้องซื้อถุงโอลี่ก็ได้เป็นไรมาจ้าความตื่นเต้นก็คือว่าป๋าลืมกระเป๋าบนเก้าอี้นี่แหละจะดีเอ็นเอแน่ความลืมเนี่ยแล้วก็เมื่อกี้หาแทบตายนะคะคนที่เป็น customer service ตอนแรกไม่ช่วยเลยจนแบบร้อนรนมากบอกว่าต้องบินกลับประเทศไทยแลนด์เขาเลยค่อยช่วยเขาสุดท้ายก็เจอมีคนเก็บไปให้แล้วตอนแรกเขาจะไม่ช่วยบอกให้เราไป police station เลยก็ไม่รู้ใจร้ายมากเลยแล้วเจอทุกคนค่ะมีหลานอีไอหนึ่งคนชวนอีไอมาซื้อไอติมเรนโบว์ก็เลยต้องแลกกับการหอมแก้ม20ขีดเอ้าเริ่มเดินทางกลับกันแล้วซึ่งครอบครัวพี่หวานกันแล้วก็หอยข้างหลังนี่เป็นไงบ้างคะทุกคนแฮปปี้มาแฮปปี้ที่สุดพีคทุกวินาทีครับผมโอเควันนี้เราต้องไปเที่ยวดีสับคิวนี้ไปก่อนแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ถ้าอยากเห็นพี่เมนเต้นไหนแล้ว